สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงพิธีหนึ่งในพระคัมภีร์ที่มีความสำคัญสำหรับผู้เชื่อพระเจ้าทุกคนก็คือพิธีบัพติศมาบัพติศมานี้เป็นพิธีที่จอห์นผู้ให้รับบัพติศมาในสมัยพระเยซูเขาได้มาเทศนาสั่งสอนให้ประชาชนทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจรอรับพระผู้ช่วยแล้วประชาชนเหล่านั้นถามว่าแล้วเราจะเตรียมตัวกลับใจเป็นคนดีอย่างไรย้อนให้ทุกคนลงไปในน้ำเพื่อจุ่มตัวในน้ำแล้วกลับใจเป็นคนใหม่เพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาได้ชำระบาปของเขาหรือว่าเขาได้ตายแล้วเกิดใหม่แล้วและพระเยซูก็สั่งให้สาวกของพระองค์ทำพิธีนี้ให้กับผู้ที่รับเชื่อในพระองค์เหมือนกันในพระธรรมมัทธิวบทที่28ข้อที่18ถึง19ได้เขียนไว้ดังนี้บอกว่าหลังจากพระเยซูฟื้นคืนพระชนแล้วพระองค์ได้ตรัสแก่สาวกของพระองค์ว่าพระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับพวกเขาว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราจงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้อพระคัมภีร์ข้อนี้เป็นพระมหาบัญชาของพระเยซูให้สาวกของพระองค์ไปให้บัพติศมาให้กับคนที่รับเชื่อในพระองค์และในพระธรรมมาระโกบทที่16ข้อ15ถึง16ในที่นี้กล่าวไว้ว่าพระองค์ตรัสสั่งพวกสาวกว่าพวกท่านจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคนใครเชื่อและรับบัพติศมาก็จะรอดแต่ใครไม่เชื่อจะต้องถูกลงโทษจากข้อพระคัมภีร์เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าพระเยซูประสงค์จะให้ผู้ที่เชื่อในพระองค์รับบัพติศมาในสมัยของพระเยซูมีชายคนหนึ่งได้มาหาพระองค์ในเวลากลางคืนซึ่งบันทึกไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่3บอกว่าชายคนนี้ชื่อนิโคเดมัสและเมื่อเขามาหาพระเยซูเขาสนทนากับพระองค์พระองค์สอนเขาบอกว่าต้องบังเกิดใหม่เท่านั้นจึงจะเห็นแผ่นดินสว่างของพระเจ้าชายคนนี้ได้ถามพระองค์ว่าคุณเก๋มีอายุมากแล้วจะเกิดใหม่ได้อย่างไรในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อที่5พระเยซูได้ตอบเขาบอกว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าใครไม่ได้เกิดจากน้ำและพระวิญญาณคนนั้นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้แสดงว่าเราต้องเกิดใหม่และการรับบัพติศมาก็คือการเกิดใหม่เมื่อเราเกิดใหม่แล้วเราก็จะเป็นคนใหม่ที่เหมาะสมสำหรับแผ่นดินสวรรค์การเกิดใหม่ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเกิดใหม่ด้านเนื้อหนังแต่เกิดใหม่ด้านความคิดด้านทัศนคติด้านความเชื่อซึ่งเป็นตัวตนภายในของเราซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อเรารับเชื่อพระเจ้าและเราทำพิธีเพื่อยืนยันว่าเราเปลี่ยนตัวเองแล้วดังนั้นพิธีบัพติศมาจึงมีความสำคัญและเป็นพิธีที่พระเยซูต้องการให้ผู้ที่เชื่อพระองค์ทุกคนทำพิธีนี้ดังนั้นเมื่อใครสักคนหนึ่งโตมากเพียงพอและศึกษาเรื่องของพระเจ้าจนเข้าใจแล้วถ้าเขาประสงค์ที่จะติดตามพระเยซูเขาต้องทำพิธีนี้พิธีนี้จึงมีความสำคัญมากแต่ว่าปัญหาใหญ่ในปัจจุบันนี้ก็คือมีคนจำนวนหนึ่งตัดสินใจรับบัพติศมาไปแล้วแต่ชีวิตของเขาไม่ได้เติบโตไม่ได้มีอะไรดีเลยเขาติดตามพระเจ้าแค่ระยะเวลาสั้นๆหลังจากนั้นก็ทิ้งพระองค์ไปอย่างนี้ก็มีเหมือนกันถ้าอย่างนั้นพิธีนี้จะทำให้คนบังเกิดใหม่ได้อย่างไรทำอย่างไรพิธีนี้จึงจะมีความสำคัญสำหรับเราเพื่อให้เรามีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมในการบังเกิดใหม่นั้นพระธรรมยากอบบทที่1ข้อที่8เขียนไว้ข้อ18เขียนไว้บอกว่าเราต้องบังเกิดใหม่จากพระวจนะที่เป็นความจริงของพระเจ้าแล้วก็พระธรรม1เปโตรบทที่1ข้อ23บอกว่าเราเกิดใหม่จากพระวจนะที่เป็นอมตะความหมายก็คือเราต้องรู้ความจริงเข้าใจความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเจ้าแล้วเปลี่ยนใจหรือเปลี่ยนทัศนคติภายในแล้วพิธีที่ทำภายนอกจึงจะมีความหมายในพระธรรมยอห์นบทที่16ข้อที่13
ได้กล่าวไว้บอกว่าหน้าที่ของพระวิญญาณก็คือนำมนุษย์ไปสู่ความจริงและในพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อ17ได้เขียนไว้บอกว่าพระวจนะคำของพระองค์เป็นความจริงเพราะฉะนั้นการที่เราจะเกิดใหม่จากพระวิญญาณก็หมายความว่าเราได้รับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติความเชื่อความนึกคิดที่เป็นตัวตนภายในใหม่ของเราผ่านพระวจนะคำโดยมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเข้ามาแทนที่เข้ามาทำงานในตัวเราแล้วทำให้เรามีความนึกคิดมีความเชื่อมีมุมมองใหม่แต่ต่างไปจากเดิมแล้วอันนั้นถึงจะเรียกได้ว่าเราเกิดใหม่จากพระวจนะหรือเกิดใหม่จากพระวิญญาณตามพระคัมภีร์ตรงนี้แล้วถ้าเราเกิดใหม่ตรงนี้จริงแล้วการรับบัพติศมาก็จะทำให้เรากลายเป็นคนใหม่บัพติศมาไม่เพียงแต่เป็นพิธีธรรมดาเท่านั้นแต่บัพติศมาเป็นการยืนยันให้ทุกคนเห็นว่าเรากลับใจแล้วเพราะว่าประเด็นเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างพระเจ้ากับซาตานซาตานพยายามที่จะให้ทุกคนที่ซาตานหาข้อบกพร่องได้นะฮะไม่มีโอกาสขึ้นสวรรค์ซาตานจะใช้ข้อมูลเหล่านั้นฟ้องร้องพระเจ้าดังนั้นการที่เราจะประกาศตัวว่าเราติดตามพระเจ้าเราจำเป็นต้องทำพิธีอะไรบางอย่างเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าเราตัดสินใจละทิ้งทางโลกติดตามพระเจ้าแล้วนะดังนั้นพิธีนี้จึงมีความสำคัญและเป็นพยานไม่เพียงแต่ให้มนุษย์เท่านั้นแต่ให้ชาวสวรรค์ได้รับทราบว่าเราติดตามพระเจ้าแล้วดังนั้นพิธีนี้จึงมีความสำคัญและเราจำเป็นต้องเอาใจใส่เพื่อให้เราทำพิธีแล้วเราเกิดใหม่ได้อย่างแท้จริงมีพระคัมภีร์ที่จะช่วยให้เราเข้าใจถึงการเกิดใหม่อย่างแท้จริงเพิ่มมากขึ้นพระธรรมมัทธิวบทที่13ตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่9ได้กล่าวถึงคำอุปมาเรื่องผู้หว่านพืชบอกว่ามีชายคนหนึ่งหว่านพืชลงไปและพืชเมล็ดพืชบางชนิดก็ตกลงไปในดินที่เป็นหนทางนกก็มากินเมล็ดบางชนิดก็ตกลงไปในดินที่มีพื้นหินเมล็ดเหล่านั้นก็งอกขึ้นมาเป็นลำต้นเล็กๆแต่เมื่อแสงอาทิตย์ส่องมาเมื่อความร้อนมาพื้นดินแห้งต้นไม้เหล่านั้นก็ตายไปส่วนบางชนิดก็ตกลงไปในดินที่มีหนามหรือมีวัชพืชคุมมันก็เติบโตมาไม่ตายแต่ไม่สามารถเกิดผลได้ส่วนบางชนิดก็ตกลงไปในดินดีก็เกิดผล100เท่าบ้าน60เท่าบ้าน30เท่าบ้านคำอุปมานี้มีความหมายว่าการสอนเรื่องราวของพระเจ้าให้ทุกคนเหมือนกับการหว่านเมล็ดเหล่านั้นและคนที่ฟานเปรียบเหมือนกับดินแต่ละประเภทเราจะสังเกตเห็นว่าผู้หว่านมีคนเดียวมีคนประเภทเดียวเท่านั้นเมล็ดก็มีชนิดเดียวเท่านั้นแต่ดินนั้นแบ่งเป็น4ประเภทหรือ4ชนิดเพราะฉะนั้นการที่เมล็ดหรือต้นพืชพวกนั้นจะเกิดมาเป็นอย่างไรนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้หว่านไม่ได้ขึ้นอยู่กับชนิดของเมล็ดแต่ขึ้นอยู่กับชนิดของดินว่าดินเป็นดินประเภทไหนก็แสดงให้เห็นว่าการที่คนคนหนึ่งจะเชื่อในพระเจ้าแล้วจะเข้มแข็งหรือไม่อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานความเป็นคนของคนคนนั้นว่าเป็นอย่างไรเราจะมาดูว่าคนแต่ละประเภทหมายถึงอะไรบ้างในพระธรรมมัทธิวบทที่13ข้อที่18กับ19ในที่นี้เขียนไว้บอกว่าเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงฟานอุปมาเรื่องผู้หว่านพืชนั้นเมื่อใครได้ยิงคำบอกเล่าเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าแต่ไม่เข้าใจมันร้ายก็มาฉวยเอาสิ่งที่หว่านในใจเขานั้นไปเสียนั่นแหละได้เก็บเมล็ดพืชซึ่งหว่านตกริมหนทางในที่นี้กล่าวไว้บอกว่าดินที่ตกที่หนทางได้เก็บคนที่ได้รับแล้วไม่เข้าใจตาตานเหมือนกับนกก็มาจิกกินหรือมาเอาไปเมล็ดจะเลยไม่มีโอกาสเกินเราจะสังเกตเห็นว่าดินที่เป็นหนทางนะฮะมันเป็นดินที่ปิดสนิทเมล็ดที่ตกลงไปไม่สามารถเข้าไปข้างในได้มันจึงไม่มีโอกาสเกิน
และในขณะที่มันอยู่บนผิวดินนะฮะนกมาเห็นก็กินไปเพราะฉะนั้นเมื่อเราฟังเรื่องราวของพระเจ้าถ้าเราไม่เข้าใจเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไม่ได้เข้าไปอยู่ในสมองหรือความนึกคิดของเรามันเล็กที่เป็นคำสอนเหล่านั้นนะฮะก็ออกจากตัวเราไปนะฮะไม่มีโอกาสเกินเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่มีใจปิดสนิทมีอคติต่อเรื่องราวของพระเจ้าไม่เปิดใจรับฟังเลยคนเหล่านั้นก็ไม่มีโอกาสเกิดใหม่ไม่มีโอกาสรับเชื่อพระเจ้าดินชนิดที่2ในข้อที่20ถึง21เขียนไว้บอกว่าเมล็ดพืชซึ่งหว่านโตในดินซึ่งมีพื้นหินนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะแล้วก็รับทันทีด้วยความยินดีแต่ไม่มีรากลึกในตัวจึงทนอยู่ชั่วคราวและเมื่อเกิดการยากลำบากหรือการข่มเหงต่างๆเพราะพระวจนะนั้นเขาก็เลิกเสียในทันทีทันใดในที่นี้บอกว่าเมล็ดที่ตกในดินที่เป็นพื้นหินได้เก่คนที่เข้าใจไม่ลึกเราจะสังเกตเห็นว่าดินที่มีพื้นหินนั้นผิวดินมีดินก็จริงแต่ข้างในลึกนั้นเป็นหินดังนั้นเมื่อเมล็ดพืชเกิดขึ้นมันจึงไม่มีรากลึกรากอยู่บนผิวดินเท่านั้นดังนั้นผิวดินที่บางๆอยู่ตรงนั้นนะฮะถ้าแสงอาทิตย์ส่งมาก็สามารถแห้งแล้วทำให้ดินเมล็ดพืช นั้นตายได้นะฮะไม่อาจเหลือชีวิตอีกแล้วดังนั้นจึงเกิดมาเป็นต้นอ่อนจากนั้นก็ตายไปตรงนี้ได้เก่คนที่ได้ยิงแล้วสนใจและรับเชื่อพระเจ้าเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆแล้วก็ละทิ้งความเชื่อไปเราจะสังเกตเห็นว่ามีคนจำนวนหนึ่งศึกษาเรื่องราวของพระเจ้ารับบัพติศมาเป็นระยะเวลาสั้นๆเข้ามาอยู่ในโบสถ์เข้ามาอยู่ในคริสตจักรได้ไม่นานพอเกิดปัญหาขึ้นมาไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมปัญหานี้จึงเกิดขึ้นทำไมเขาจึงสอนตรงนี้ทำไมจึงมีบัญญัติข้อนั้นเมื่อไม่กระจ่างก็เห็นว่าเป็นภาระเห็นว่าชีวิตที่ไปทำอย่างอื่นไปทางอื่นมันดีกว่าก็ละทิ้งทางของพระเจ้าไปคนเหล่านี้ที่ออกจากโบสถ์ไปก็เท่ากับหรือเหมือนกันเมล็ดพืชที่เกิดมาเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆยังไม่มีโอกาสเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่เลยตายไปเรียบร้อยแล้วในข้อที่22เขียนไว้บอกว่าเมล็ดซึ่งหว่านกลางหนามนั้นได้เก็บบุคคลที่ได้ยิงพระวจนะแต่ความกังวลของโลกและการล่อลวงของทรัพย์สมบัติรับพระวจนะนั้นเสียจึงไม่เกิดผลในที่นี้บอกว่าเมล็ดพืชที่ตกลงในดินที่มีหนามหรือมีวัชพืชคุมได้เก่คนที่ยังกังวลเรื่องทรัพย์สินในโลกใบนี้และสิ่งเหล่านั้นรับพระวจนะหรือคุมพระวจนะไว้พระวจนะจึงไม่มีโอกาสเติบโตเราจะสังเกตเห็นว่าดินถึงแม้จะเป็นดินดีแต่ถ้ามีต้นไม้อื่นมีวัชพืชหรือมีต้นหนามอยู่ตรงนั้นแล้วเมล็ดตกลงไปเนี่ยเมล็ดก็มีโอกาสเกิดเหมือนกันเมล็ดใหม่นั้นนะฮะแต่ต้นไม้ที่ใหญ่กว่าที่เป็นวัชพืชหรือหนามหรือต้นไม้ที่เราใช้ประโยชน์ไม่ได้นั้นนะฮะมันสูงกว่ามันใหญ่กว่ามันก็แย่งอาหารมันก็ปีบานแสงไม่ให้แสงกระทบกับต้นที่เกิดใหม่ต้นที่เกิดใหม่ซึ่งอยู่ใต้ต้นไม้อื่นจึงไม่ตายแต่ไม่มีโอกาสเกิดผลดังนั้นเวลาเราจะทำไร่ไถนาเราต้องตัดต้นไม้ใหญ่เราต้องกำจัดวัชพืชเพื่อให้พืชที่เราปลูกนั้นมีโอกาสเจริญเติบโตเต็มที่ถ้าเราไม่ตัดต้นไม้ใหญ่ก่อนต้นไม้ที่เราปลูกใหม่นั้นจะไม่มีโอกาสเกิดผลถ้าเป็นดอกไม้ก็จะไม่มีดอกมีแต่ลำต้นกับใบแค่นี้เท่านั้นแล้วถ้ามันอยู่ต่อไประยะหนึ่งครบกำหนดเวลามันอาจจะเก่ตายไปโดยสูญพันธุ์ไปเลยเพราะไม่มีเมล็ดที่เกิดจากต้นที่อยู่ใต้ต้นไม้อื่นเราจะสังเกตเห็นว่า
วัชพืชตรงนี้นะฮะที่เป็นต้นหนามตรงนี้หมายถึงทรัพย์สินความร่ำรวยหรือสิ่งอื่นๆที่เป็นเรื่องทางเนื้อหนังทางโลกเราจะสังเกตเห็นว่าวัชพืชหรือต้นหนามในพระคัมภีร์ตรงนี้มันมีชีวิตอยู่ได้เพราะดินเลี้ยงมันถ้าดินไม่เลี้ยงดินก็จะเป็นดินดีให้เมล็ดพืชที่เราหว่านใหม่เจริญเติบโตได้แต่เพราะดินเลี้ยงวัชพืชพวกนั้นวัชพืชพวกนั้นจึงมีโอกาสคุมทำให้เมล็ดที่เราหว่านใหม่นั้นไม่มีโอกาสเจริญเติบโตในชีวิตจริงของคนก็เช่นเดียวกันถ้าเราเลี้ยงสิ่งอื่นเราเลี้ยงความร่ำรวยเลี้ยงชื่อเสียงเกียรติยศเลี้ยงวัฒนธรรมประเพณีอะไรบางอย่างก็แล้วแต่ที่มันเหนือกว่าความเชื่อในพระเจ้าสิ่งเหล่านั้นก็เหมือนกับวัชพืชที่คุมคำสอนของพระเจ้าทำให้คำสอนของพระเจ้าไม่อาจเติบโตในชีวิตของเราได้ดังนั้นคนประเภทนี้ได้เก่คนที่มาเชื่อในพระเจ้าและเป็นสมาชิกโบสถ์ไม่ออกจากโบสถ์หรอกแต่ไม่ได้เข้มแข็งวันไหนอยากเข้ามานมัสการก็มาวันไหนไม่มาก็ไปที่อื่นนะฮะเรื่องไหนที่ทำแล้วได้ประโยชน์ก็ทำเรื่องไหนที่ไม่ทำก็ไม่เอาใจใส่ประเภทนี้มันอาจจะไม่ได้ลัดจะบอกไปแต่ในขณะเดียวกันไม่ได้สนับสนุนงานของพระเจ้าชีวิตไม่ได้เติบโตในพระเจ้าไม่ได้มีประโยชน์ต่อผู้อื่นอยู่เพื่อตัวเองคนเดียวเท่านั้นเพราะไม่มีโอกาสเกิดมาได้เพื่อจะเผยพานเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเลยอย่างนี้ซึ่งถ้าผู้ตามพระคัมภีร์ที่กล่าวไว้บอกว่าต้นไม้ไหนไม่มีผลจะถูกตัดทิ้งและพระเจ้าจะเก็บเกี่ยวเมล็ดเพื่อไปไว้ในยุ้งฉางของพระองค์คนที่ไม่มีโอกาสเกิดผลก็เท่ากับไม่มีโอกาสเก็บเกี่ยวไปไว้ในแผ่นดินสวรรค์เลยนั่นส่วนข้อที่23เขียนไว้บอกว่าส่วนเมล็ดซึ่งหว่านตกในดินดีนั้นได้เก่บุคคลที่ได้ยิงพระวจนะนั้นและเข้าใจคนนั้นก็เกิดผล100เท่าบ้าน60เท่าบ้าน30เท่าบ้านในนี้อธิบายไว้บอกว่าดินดีได้เก่คนที่ได้ยิงพระวจนะแล้วเข้าใจก็แสดงให้เห็นว่าการเข้าใจพระวจนะนั้นมีความสำคัญมากต่อการเกิดใหม่ด้านความเชื่อถ้าไม่เข้าใจพระวจนะจะทานเป็นเพียงแค่พิธีเผียวเผินมันไม่มีความหมายอะไรนะในที่นี้กล่าวไว้ชัดเจนว่าคนที่เข้าใจพระวจนะเปรียบเหมือนกับดินดีที่มีทุกอย่างพร้อมและเมื่อพระวจนะเข้าไปก็เหมือนกับเมล็ดที่เข้าไปแล้วเกิดขึ้นได้นะมีทุกอย่างพร้อมที่จะทำให้ต้นไม้นั้นเจริญเติบโตได้และเกิดผลมากมายผลของมันอาจจะไม่เท่ากันแต่เกิดผลทั้งหมดผลร้อยเท่าก็น่าจะหมายถึงคนที่รับเชื่อพระเจ้าแล้วเกิดความศรัทธาอย่างแรงกล้าพร้อมที่จะอุทิศทั้งชีวิตเพื่อพระเจ้าเพื่อการงานของพระองค์เช่นคนที่เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเดินทางไปมิชชันนารีโดยไม่ได้รับเงินไม่ได้รับอะไรเลยเพื่องานของพระเจ้าเพื่อให้คนอื่นในแดนไกลได้รับเชื่อพระเจ้าประเภทนี้น่าจะเรียกได้ว่าเกิดผลร้อยเท่าเกิดผล60เท่าก็น่าจะหมายถึงคนที่อาสารับใช้พระเจ้าเป็นอาจารย์เป็นอะไรก็แล้วแต่ยังรับเงินเดือนยังมีบางอย่างที่ทำเพื่อตัวเองอยู่นะฮะก็เกิดผลตัวหนึ่งนะฮะเกิดผล30เท่าก็น่าจะหมายถึงสมาชิกทั่วไปที่ยังทำอาหารกินทำธุรกิจของตัวเองเป็นหลักแต่สนับสนุนงานของพระเจ้าถวายเงินอย่างซื่อสัตย์สุจริตมีกิจการในโบสถ์ในคริสตจักรก็สนับสนุนนะในพระธรรมลูกาบทที่8ข้อที่15ลูกาได้บันทึกถึงคำอุปมาเรื่องดิน4ชนิดและข้อ15ได้อธิบายถึงดินดีไว้ในที่นี้บอกว่าเมล็ดที่ตกในดินดีหมายถึงคนเหล่านั้นที่ได้ยิงพระวจนะแล้วจดจำไว้ด้วยความด้วยใจซื่อสัตย์ดีงามจึงเกิดผลด้วยความทรหดอดทนบัญชบาบใช้คำว่าเกิดผลด้วยความเพียรแสดงว่าการที่จะเกิดผลจากพระวจนะหรือคำสอนที่หว่านลงไปนี่ต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความเพียรพยายามมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าใจเรื่องราวของพระเจ้าง่ายๆเพียงชั่วข้ามคืน
ต้องใช้เวลาศึกษาต้องเอาใจใส่ต้องบำรุงเลี้ยงต้องมีความอดทนต้องมีความเพียรพยายามลักษณะนี้ดังนั้นคนที่เชื่อพระเจ้าแล้วไม่ได้เอาใจใส่สิ่งเหล่านั้นทำเพียงแค่พิธีบัพติศมาเฉยๆคนเหล่านั้นไม่อาจถือได้ว่าเป็นคนเกิดใหม่อย่างแท้จริงและถ้าใช้วิธีนั้นทำให้คนเกิดใหม่มากที่สุดก็เป็นเพียงแค่เหมือนกับดินชนิดที่สองก็คือดินพื้นหินที่เกิดแล้วสุดท้ายก็ตายเพราะว่าไม่มีรากที่ลึกได้เพียงพออย่างนี้จากคำอุปมาเรื่องผู้หว่านพืชเปรียบเทียบกับเรื่องการเกิดใหม่หรือการรับบัพติศมาชี้ให้เราเห็นว่าถ้าเราประสงค์ที่จะเกิดใหม่ในพระเจ้าเราจำเป็นต้องเกิดใหม่ในจิตใจถึงจะเกิดผลกับเราอย่างแท้จริงเรามาดูตัวอย่างที่สำคัญในพระธรรมมัทธิวบทที่3ข้อ13ถึง17ซึ่งได้กล่าวไว้ถึงตัวอย่างการรับบัพติศมาของพระเยซูมัทธิวบทที่3ข้อ13ถึง17ได้กล่าวไว้บอกว่าแล้วพระเยซูเสด็จจากแคว้นกาลิลีมาหายอห์นที่แม่น้ำจอร์แดนเพื่อทรงรับบัพติศมาจากท่านแต่ยอห์นทูลห้ามพระองค์ว่าข้าพระองค์ต้องการจะรับบัพติศมาจากพระองค์ควรหรือที่พระองค์จะเสด็จมาหาข้าพระองค์แต่พระเยซูตรัสตอบยอห์นว่าบัดนี้จงยอมเถิดเพราะสมควรที่พวกเราจะทำความชอบธรรมให้ครบถ้วนทุกประการแล้วยอห์นก็ยอมเมื่อพระองค์ทรงรับบัพติศมาแล้วก็เสด็จขึ้นจากน้ำและในทันใดนั้นฟ้าก็เปิดออกและพระองค์ทรงเห็นพระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จลงมาดูนกพิราบสถิตอยู่บนพระองค์และนี่ในมีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าสวรรค์ว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากในที่นี้ได้กล่าวไว้บอกว่าพระเยซูได้ไปหายอห์นที่กำลังเทศนาอยู่ที่แม่น้ำจอร์แดนเพื่อขอรับบัพติศมาแล้วยอห์นก็บอกว่าไม่จำเป็นละเพราะพระเยซูเป็นพระเจ้าพระเยซูเป็นผู้ชอบธรรมแล้วดีแล้วไม่จำเป็นต้องรับบัพติศมาเพื่อชำระบาปหรือกลับใจใหม่แต่ยอห์นบอกว่าบัดนี้สมควรที่เราจะทำความดีให้ครบทุกประการถ้าอย่างนั้นอะไรเป็นเหตุผลให้พระเยซูรับบัพติศมาความจริงการรับบัพติศมาโดยทั่วไปเราหมายถึงคนที่กลับใจจากความผิดความบาปกลับใจจากกรรมไม่ได้เป็นมิตรกับพระเจ้าและต้องการประพฤติตัวดีต้องการคืนดีกับพระเจ้าคนนั้นจึงรับบัพติศมาเพื่อพิสูจน์การกลับใจของเขาแต่สำหรับพระเยซูเองดีแล้วซึ่งศรัทธาต่อพระเจ้าแล้วพระดีต่อพระองค์แล้วทำไมต้องรับบัพติศมาพระเยซูบอกว่าสมควรจะทำให้ครบถ้วนเราจะสังเกตเห็นว่าก่อนที่พระเยซูจะรับบัพติศมาพระเยซูมีชีวิตเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปก็คือทำมาหากินทำการทำงานเพื่อเงินเพื่อธุรกิจเพื่ออะไรก็แล้วแต่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองเป็นหลักก่อนที่พระเยซูจะรับบัพติศมาพระเยซูไม่ได้ทำภารกิจของพระเจ้าโดยตรงด้วยการเดินทางไปเทศนาไม่ได้ประกาศตัวเป็นพระเจ้าไม่ได้เยียวยารักษาใครโดยตรงแต่หลังจากที่พระเยซูรับบัพติศมาแล้วพระเยซูได้เปลี่ยนทิศทางของการดำเนินชีวิตจากการอยู่เพื่อทำมาหากินเลี้ยงปากท้องไปเป็นการมีชีวิตอยู่เพื่อทำภารกิจของพระเจ้าประกาศเป็นดินสว่างของพระองค์หลังรับบัพติศมาพระเยซูใช้เวลา40วันในการอธิษฐานต่อพระบิดาในถิ่นทุรกันดารและต่อสู้กับมันร้ายเมื่อพระเยซูมีจิตใจเข้มแข็งมากเพียงพอแล้วพระองค์จึงเดินทางมาประกาศเทศนามาช่วยงานนะฮะมารักษาคนเจ็บคนป่วยในเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าถ้าเรารับบัพติศมาแล้วเราเปลี่ยนใหม่ชีวิตเราจะดีขึ้นได้แต่หลายครั้งเรารับบัพติศมาแล้วเราไม่ได้เกิดใหม่อย่างแท้จริงเพราะว่าเราทำพิธีเฉยๆแต่เราไม่ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของเราอย่างแท้จริง
ดังนั้นถ้าการรับบัพติศมาเป็นการเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราจากการอยู่เพื่อตัวเองไปเป็นการมีชีวิตที่ดีเพื่อพระเจ้าเพื่อสังคมเพื่อผู้อื่นทุกคนที่รับบัพติศมาสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่และมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ทั้งสิ้นดังนั้นจากตัวอย่างการรับบัพติศมาของพระเยซูที่ไม่ได้รับบัพติศมาเพื่อคืนดีกับพระเจ้าเพราะพระองค์ดีต่อพระบิดาอยู่แล้วแต่พระองค์รับบัพติศมาเพื่อเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจากการอยู่เพื่อตัวเองไปเป็นการอยู่เพื่อผู้อื่นอยู่เพื่อพระบิดาทำให้พระองค์ประสบความสำเร็จพระเยซูใช้เวลาประมาณ3ปีกว่าในการเดินทางประกาศเทศนาสั่งสอนและมีผู้ติดตามพระองค์มากมายนี่คือความสำเร็จที่เห็นจากการที่พระเยซูรับบัพติศมาและอุทิศตัวเพื่อการงานของพระองค์ดังนั้นในทุกวันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเรารู้ดีว่าชีวิตของเราไม่ดีเราต้องการรับเชื่อพระเจ้าลงต้องการรับบัพติศมาเพื่อเกิดใหม่แล้วหลังจากรับบัพติศมาเราเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราใหม่อย่างแท้จริงเหมือนพระเยซูเราก็จะมีชีวิตที่ดีได้ทั้งสิ้นแต่หลายๆครั้งเราไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้และเราไม่ได้ทำตามคำสอนในลักษณะนี้การรับบัพติศมาจึงไม่มีความหมายอะไรเลยเป็นเพียงแค่พิธีเฉยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกให้กับพวกเราในวันนี้ก็คือใครก็แล้วแต่ที่อยากเชื่อพระเจ้าอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่ต้องรับบัพติศมาแต่การรับบัพติศมานั้นประการที่หนึ่งต้องศึกษาเรื่องพระเจ้าให้เข้าใจให้กระจ่างให้เราเปลี่ยนทัศนคติความคิดความเชื่อภายในให้ได้ก่อนและประการที่สองเมื่อเรารับบัพติศมาเสร็จแล้วเราต้องเปลี่ยนทิศทางการดำเนินชีวิตของเราเราต้องรู้เป้าหมายชัดเจนแล้วว่าเราจะไปในทางไหนทำพิธีเสร็จเปลี่ยนชีวิตก็จะเปลี่ยนได้อย่างแท้จริงมิฉะนั้นแล้วพิธีบัพติศมาก็จะเป็นเพียงแค่พิธีลอยๆเปล่าประโยชน์ไม่มีผลต่อชีวิตขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านสำหรับคนที่รับบัพติศมาแล้วและคนที่กำลังจะรับบัพติศมาขอให้ทุกคนไปในทิศทางนี้และเราก็จะเกิดเป็นคนใหม่มีผลมากมายเพื่อพระเจ้าเพื่อมนุษยชาติในพระนามของพระองค์และสุดท้ายเราจะได้รับการเก็บเกี่ยวไปไว้ในแผ่นดินสวรรค์เหมือนที่คำอุปมากล่าวไว้ว่าเมล็ดที่เกิดผลจะได้รับการเก็บเกี่ยวไปไว้ในสวรรค์หรือเหมือนที่พระเยซูตรัสไว้บอกว่าทุกคนที่บังเกิดใหม่จากน้ำและพระวิญญาณจะเห็นแผ่นดินสวรรค์หรืออาณาจักรของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรครับ